แนวพันธุ์เพิ่นให้มาเป็นไข่เป็นครอบครัวละ5ขันแล้วก็เฮาก็มาเพาะมามันแตกเป็นตัวแล้วก็เริ่มเลี้ยงมาโดยใช้อาหารและวิธีการเลี้ยงต่างๆตามที่เฮาไปฝึกอบรมน้ําเพิ่นสิว่าให้หัวอาหารให้น้ําแล้วก็เอาผักใส่ไว้เฮาก็ไปหากินหายาเท่านั้นแต่ละมื้อต้องดื่มเกลือมาหันตะเละเกลือมาอีกมื้อประมาณใดรวมเบิดถึง70โลได้กินทัน30โลได้ขายหัน40โลพอได้ขายแบ่งซื้อห่อหาง